วันพุธนี้แล้วนะคะที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีของอินโดนีเซียจากตอนแรกที่โจโกวิโดโดค่ะคะแนนนำห่างในพลปราโบโวแต่ว่าตอนนี้เริ่มไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะคะใช่แล้วครับก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วนะครับเจ้าตัวบอกว่าที่คะแนนตกลงไปเพราะว่ามีกระบวนการที่พยายามป้ายสีสัดโคลนจากฝ่ายรัฐบาลครับ